ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสาหรับสถานการณ์อุทกภัยแน่นอนอว่าเมื่อมวลน้ําผ่านไปในเรื่องของการเยียวยาหรือว่าฟื้นฟูนะคะจะต้องเข้ามาทดแทนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ทั้งในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะล่าสุดนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการส่งทีมสหวิชาชีพนะคะแล้วก็รวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่น้ําท่วมแล้วก็น้ําลดอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าไปช่วยเหลือทุกกลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็รวมไปถึง ถึงการเล่งฟื้นฟูสภาพจิตใจอาชีพแล้วก็รายได้ด้วยค่ะ จากสถานการณ์อุทก,กภัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมได้รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบกับสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงระหว่างวันที่15ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน24จังหวัดด้วยกันค่ะโดยพบกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่47,192ครัวเรือนจำนวนนี้มีคนพิการ9,840รายนะคะ มีผู้สูงอายุ28,619รายจึงได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตอนนี้ช่วยเหลือแล้วรวม1 3 5 8รายแล้วก็ที่เหลือนะคะอยู่ระหว่างการดําเนินการพร้อมกับกําหนดแผนดําเนินการ3ระยะด้วยกันค่ะอะสามระยะครับก็เป็นคําคุ้นชินแล้วครับระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวนะครับ